สวัสดีครับวันนี้นะครับถุยวันนี้นะครับก็เรามีการรีแรงค์แล้วก็มีการเพิ่มโหมดเรซซิ่งทีมเรซซิ่งมานะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวรถรีเวลชั่นกันด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นทางด้านของผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะอธิบายความสามารถของรถนะครับสวัสดีทุกคนครับก็รถคันนี้ครับ Revelation นะครับก็มีความสามารถเข้าโค้งโดยที่ไม่เสียความเร็วนะครับเราไปดูการด้านปรับแต่งกันเลยดีกว่าทางด้านของเครื่องยนต์เนี่ยเราจะอัพมาให้เต็มเลยนะครับเราจะได้ความเร็วสูงสุด 3.3 Quick Boost Power 3แล้วก็ Basic Power 3นะครับทางด้านของล้อนะครับก็จะเพิ่ม Basic Power 4ระยะ Quick Boost 2Quick Boost Power 1.5 นะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุด Mini Boost บวก1นะครับต่อมานะครับเรามาทางด้านของ Premium นะครับเราจะเพิ่ม Nitro Power 3.5 ความเร็วสูงสุด Nitro บวก1แล้วก็เวลา Nitro 4% นะครับก็มันดีมากเลยสาวน้อยต่อมานะครับเป็นส่วนของด้าน Turboก็จะเพิ่ม Quick Boost Power บวก5ความเร็วสูงสุด Mini Boost บวก2ระยะ Quick Boost บวก 5% นะครับก็2อันนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะส่วนของด้าน N-Tank นะครับก็จะมาทางด้านซ้าย Quick Boost Power บวก3ความเร็วสูงสุด Mini Boost บวก 0.5 ระยะ Quick Boost บวก 4% Charge Time บวก6โอ้โหมันดีมากเลยก็ขอบคุณทางด้านของผู้เชี่ยวชาญมากเลยนะครับที่มาแนะนำการอัปเกรดของรถนะครับต่อไปนะครับเราจะมีไฮไลท์การลงแรงค์นะครับที่เป็นแรงค์ Racing Team นะครับก็ไม่ไปให้พี่บวชนะครับเป็นนักพากย์นะครับ Let's go เอาตัวมาครับ Super Star ครับแล้วก็เก็บ N-Tank นิดนึงแล้วก็ WCW ไปครับตอนนี้แฟนโต้นำขึ้นอยู่นะครับ CW บูทไปครับแล้วก็ตามด้วยเชนครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นด้านของชาเดสครับเก็บเป็นแท้ให้เต็มครับแล้วก็ WCWW ครับแล้วก็เก็บเป็นแท้นิดนึงครับแล้วก็ Overdip เป็น WCW ครับแล้วก็เก็บเป็นแท้ให้เต็ม1อันนะครับแล้วก็ Overdip ครับแล้วก็เป็น CWWW ครับแล้วก็เก็บเป็นแท้นิดนึงครับแล้วก็กดบูทครับของทางด้านแฟนโตนครับแล้วก็เก็บเป็นแท้นิดนึงครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็น WCWW ครับแล้วก็ไปครับความเร็วตกที่อยู่ที่341ครับแล้วก็ overdip ครับCWW ครับเก็บ N-Tank ให้เต็มครับแล้วก็ WCW พามไม่ใช่ครับ CWW ครับแล้วก็มาทางด้านตรงนี้ครับที่เป็นปัญหากันมากเลยครับ overdip ไปครับแล้วก็ CWW แล้วก็สไลด์ครับชนครับโอ้โหทางนี้ครับทางลัดเมื่อกี้นะครับมันยากซะจริงๆเลยครับแล้วก็แฟนทอสครับ WCW ไปครับแล้วก็ตามด้วยชาเดครับตามด้วยเชนครับ CWW ไปครับแล้วก็เก็บเป็นแท้งนิดนึงครับแล้วก็โอเวอร์ดิฟครับโอเวอร์ดิฟแล้วก็ WCWWWW ครับแล้วก็แอนแท้งนิดนึงครับแล้วก็โอเวอร์ดิฟครับ WCW ไปครับแล้วก็เก็บเป็นแท้งให้เต็มให้ได้ในโต2อันครับแล้วก็ตามด้วยโอเวอร์ดิฟครับแล้วก็ CWW แล้วก็เก็บเป็นแท้งให้เต็มครับ1อันแล้วก็ทางด้านของชาเดก็เก็บเป็นแท้งนิดนึงครับแล้วก็กดในโตไปครับในโตเพียวๆแล้วก็กด WCWW ครับแล้วก็เก็บเป็นแท้งให้เต็มครับความเร็วจะตกอยู่ที่311ครับเพราะว่ามีโบนัสแคชอัพให้อยู่นะครับแล้วก็เก็บเป็นแท้งให้เต็มครับแล้วก็เก็บ1อันครับแล้วก็ไป CWW แล้วก็เก็บเป็นแท้งแล้วก็แอดวานซ์ครับสวยมากครับแล้วก็โอเวอร์ดิฟครับโอเวอร์ดิฟเลี้ยงบูทไปครับแล้วก็ CWW ไปครับโอเวอร์ดิฟแล้วก็ทางด้านของชาเดสแล้วก็จะเข้าได้ไหมสวยครับแล้วก็ไปเลยครับตอนนี้แฟนโต้นะครับนำไปที่1ครับตามด้วยชาเดสนะครับส่วนต่อไปของด้าน Epic Legend นะครับไปแล้วครับ Snap Boost ไปครับแล้วก็ Advance ไปครับ WCW ครับแล้วก็เก็บ N-Tank นิดนึงครับแล้วก็ Overdrive ครับ Mini Boost 1 2อันครับแล้วก็ส่วนในโตครับแล้วก็ทิปธรรมดาครับแล้วก็ Mini Boost แล้วก็เก็บ N-Tank นิดนึงครับแล้วก็กด Overdrive ไปครับ CWW ครับแล้วก็ทางด้านของแฟนโต้นะครับนำขึ้นอีกแล้วครับแล้วก็ Advance ตรงนี้ครับ Advance CWW ไปครับแล้วก็เก็บ N-Tank นิดนึงครับแล้วก็ไปครับ Overdrive ครับแล้วก็ CWW ไปครับแล้วก็เก็บ N-Tank นิดนึงครับอย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับก็ระวังให้ดีนะครับระวังจะตกน้ำกันนะครับส่วนตรงนี้ก็คือ Advance ไปครับแล้วก็ CWW แล้วก็ Advance ตัดบูทครับ Heavy Break นะครับแล้วก็ CWW แล้วก็ Quick Turn ไปครับแล้วก็ Quick Turn ไปแล้วก็เลี้ยว15องศาแล้วครับแล้วก็เก็บ N-Tank นิดนึงครับแล้วก็ลงมาครับ Overdrive ครับ CWW ครับแล้วก็เก็บ N-Tank นิดนึงครับเพื่อให้ในโตเต็มครับแล้วก็ไปครับสปาร์ตมาสวยมากเลยครับแล้วก็แอดวานไปครับตัดบูทไปครับ CWW ครับแล้วก็เ
advance ไปครับแล้วก็ CWW ครับแล้วก็ advance ไปครับ CW ตอนนี้ครับแฟนโต้กับชาเดสนะครับนำที่1ที่2ตามมาด้วยแชนนะครับแล้วก็ CW ครับแล้วก็ตรงนี้ครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมตกลาวาไม่ใช่ครับอย่าลืมนะครับอย่าตกลาวานะครับแล้วก็ต่อไปครับแล้วก็ CWW ครับเอ้าชาเดสชนครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับทางด้านของแฟนโต้แล้วก็ชาเดสแล้วก็เชนเข้าไปแล้วที่เรียบร้อยครับเพอร์เฟคทีมครับนี่นะครับจะเป็นด้านของดาร์กอนเกตนะครับตอนนี้ครับชาเดสนำไปที่1ครับแล้วก็โอ้โหมินิบูส3ครั้งครับแล้วก็แอดวานซ์ครับ CWW ไปครับแล้วก็เก็บแอนแท้เต็มครับตามมาด้วยเชนนะครับแล้วก็แอดวานซ์ไปครับแล้วก็ตรงนี้นะครับกดมินิบูสครับโอ้โหสวยมากครับสะบัดสวยมากแล้วก็ตัดบูสนะครับเป็น CWW ครับทางด้านตรงนี้นะครับถ้าเป็นทีมเรซซิ่งนะครับก็มันจะเป็นบูสฟ้านะก็คืออยากให้ทุกคนระวังแล้วก็ให้ทุกคนซ้อมทีมเรซซิ่งให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นบูทฟ้าแล้วก็บูทฟ้าเนี่ยมันจะทำให้บูทเราเนี่ยนานขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับส่วนถ้าเราใช้ไม่คล่องเนี่ยเราจะเป็น WCW แทนที่เราจะทำเป็น CWW นะครับก็อย่าลืมตัดบูทกันด้วยนะครับตอนนี้ชาเดสครับแล้วก็โอเวอร์ดิฟไปครับโอเวอร์ดิฟเข้าเส้นชัยไปครับแล้วก็ไม่ยังไม่เส้นชัยครับรอบหนึ่งอีกครับแล้วก็แอดวานไปครับแอดวาน CWW ตัดบูทไปครับแล้วก็ลอยไฟน์แอนด์แลนดิ้งครับแล้วก็แอดวานครับ CWW ครับแล้วก็ตรงนี้สะบัดครับไปครับแล้วก็อย่าลืมตัดบูทครับ CWW ครับแล้วก็เก็บแอนด์แทงให้เต็มครับแล้วก็โอเวอร์ดิฟครับ CW ไปครับแล้วก็ปุ๊บควิกเทิร์นแล้วก็ทางด้านตรงนี้ครับควิกเทิร์นอย่าให้พลาดครับเราจะได้มินิบูส3อันครับแล้วก็แอดวานไปครับ CWW ครับแล้วก็เก็บแอนแท้นิดนึงครับแล้วก็โอเวอร์ดิฟครับเพื่อเข้าบูธสีเหลืองครับแล้วก็เก็บแอนแท้นิดนึงครับก็อย่าลืมเลี้ยงบูธด้วยครับไม่ใช่ครับเลี้ยงบูธครับเลี้ยงบูธไปครับเลี้ยงบูธไปครับแล้วก็โอเวอร์ดิฟครับแล้วก็ CWW ครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของชายได้ที่เข้าเส้นชัยไปได้ที่เรียบร้อยไหมโอเวอร์ดิฟไปครับแล้วก็ควิกเทิร์นครับแล้วก็เข้าไปที่เรียบร้อยครับ 1.39 ครับแล้วก็ตามด้วยเชนนะครับต่อไปครับทางด้านของแซงอัพไทม์ครับซึ่งด่านนี้จะเป็นด่านที่รอบเดียวนะครับแล้วก็ยาวมากๆเลยให้เราเก็บแอนแทงให้เต็มครึ่งหลอดนะครับแล้วก็ลงมาแล้วก็โอเวอร์ดิฟให้เต็มหมด1หลอดแล้วก็แอดวานไปครับแล้วก็ตรงนี้ครับโอเวอร์ดิฟครับมีระบุ2อันเลี้ยงบูทให้ดีนะครับแล้วก็ชนครับชนครับไม่ใช่ครับแล้วก็ทางด้านของชาเดสครับแล้วก็แอดวานไปครับชนง่ายนิดนึงครับโอ้โหได้แค่ CW นะครับแล้วก็โอเวอร์ดิฟไปครับแล้วก็เลี้ยงบูทไปครับแล้วก็ลงมาครับแล้วก็ลงมาให้เรากดดิฟ1ครั้งนะครับให้เอ็นแทงให้เต็มครับแล้วก็กดบูทไปนะครับจะได้เอ็นแทง2อันแล้วก็แอดวานไปครับตรงนี้ครับแล้วก็เลี้ยงบูทไปครับแล้วก็ตรงนี้ครับแอดวานแล้วก็ตัดบูทไปครับแล้วก็ตรงนี้ครับโอเวอร์ดิฟไปครับโอเวอร์ดิฟไปครับอย่าลืมเลี้ยงบูทนะครับแล้วก็กดในโตครับไปครับยาวๆไปเลยครับเลี้ยงบูทไปยาวๆครับแล้วก็โอเวอร์ดิฟครับโอ้โหซุปเปอร์โอเวอร์ดิฟแม่เจ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ครับโอเป็นโอเวอร์ดิฟครับแล้วก็ CWW ครับตรงนี้อย่าลืมตัดเบรคครับปุ๊บโอ้โหไปแล้วครับไม่ใช่ตัดเบรคครับตัดบูทครับแล้วก็เป็น CWW ไปครับแล้วก็ลอยฟลายแลนดิ้งนะครับแล้วก็ลงมาครับกดเลี้ยงบูทให้ดีนะครับให้ได้600ขึ้นตรงนี้600อยู่แล้วแหละแล้วก็ไปครับยาวๆไปครับแล้วก็กดมินิบูท1ครั้งฟลายแล้วก็ชาเดสจะทำไงครับโอ้โหกดเบรกแล้วมาอย่างสวยงามครับควิกเทิร์นอย่างสวยงามครับกดเบรกแล้วก็ทางด้านของคลีกนะครับแล้วก็ทางด้านของล็อบบี้นะครับเพอร์เฟกต์ทีมอีกแล้วครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็กดSubscribe ให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอลาตัวเอ้ยไม่ใช่ขอตัวลาไปก่อนครับกับ Revelation นะครับติดตามคลิปใหม่ได้ที่ Chardet SPD Chardet SPD บ๊ายบาย Espresso ไม่ใช่แล้ว